เมื่อใดก็ตามที่แปลคุณไปหาหมอคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมเพราะการจะรู้ได้ว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงหรือไม่เนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยจากจตแพทย์เพราะว่าการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชนะครับจะมีความซับซ้อนค่อนข้างมากข้อควรระวัง pHQ9 ไม่ใช่แบบทดสอบที่จะบอกว่าคุณป่วยหรือไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับคุณกําลังฟังออจิตพอดแคส และคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอแฟนเป็นซึมเศร้าส่วนเราเอาอยัางไงดีเราจะรับมืออย่างไรดีรู้ไหมครับว่าบนโลกของเรานะครับมีประชากรที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง300ล้านคนนะครับประชากรไทยทั้งประเทศนะครับมีประมาณ69ล้านคน ถ้าหากให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับประชากรไทยประชากรผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าประชากรไทยถึง4.3เท่านะครับหรือให้มองง่ายกว่าน,นั้นอีกนะครับก็คือประเทศไทยนะครับรวมกัน4ประเทศยังน้อยกว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยครับที่ผมยกตัวอย่างมาแบบนี้นะครับเพื่อผมจะแสดงให้เห็นว่า โรคซึมเศร้านะครับผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ,อยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดครับมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและหลายหลายคนเลยนะครับมีแฟนเป็นโรคซึมเศร้าครับหลายคนที่อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเราจะรับมืออย่างไรนะครับกับแฟนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะบางทีเราก็เข้าใจมาว่าแฟนเป็นโรคซึมเศร้ากว่าจ,จะเซนซิทีฟมากกว่าปกตินะครับบางทีเราก็กลัวว่า นิสัยเดิมๆหรือว่าพฤติกรรมปกติของเรานั้นอาจจะทําให้เขากระทบจิตใจมากกว่าปกติหรือไม่นะครับหรือ,อสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันถูกต้องหรือยังนะครับหลายๆคนก็อาจจะเกิดความลําบากใจตรงนี้มากเลยนะครับหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าถ้าเราไปเอาใจเขามากเกินไปเนี่ยบางทีเราก็เหนื่อยใช่ไหมครับที่จะต้องที่จะต้องแบบไปตามเอาใจเขาแล้วแบบนี้เราจะทําอย่างไรดีครับถ้าเกิดว่า แฟนเราเป็นโรคซึมเศร้าอะครับครับในพาร์ทที่ผมบอกไปก่อนผมอาจจะไม่ได้ให้คําตอบทั้งหมดเพราะคําตอบทั้งหมดเนี่ยมันมีเยอะแบบเยอะมากแต่ผมจะให้แนวทางว่าพอเจอรูปแบบปัญหาแบบนี้หรือเจอคนรักประมาณนี้เราจะไปหาคําตอบให้ตัวเองได้ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นอาจจะพูดถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสักเล็กน้อยครับว่าจริงๆผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีลักษณะเด่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่เงี้ยครับ แบ่งเป็นสามระดับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จ,จะมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการซึมเศร้าในในช่วงแรกๆก,กับมีมาประมาณหนึ่งกับเป็นซึมเศร,ร้าเรื้อรังครับผมพูดถึงซึมเศร้าเรื้อรังก่อนผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเรื้อรังเนี่ยครับในภาษาของนักวิชาชีพเราจะใช้คําว่าอาการซึมเศร้าหรืออาการทางจิตเวชเนี่ยมันกัดกินความคิดกัดกินการใช้ชีวิตกัดกินตัวตนของเขาไปครัหมายถึงเขาไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ตัวตนของเขา มันมีความเป็นเอ,อมีความซึมเศร้าปนอยู่ในนั้นแล้วมันทําให้เขาเป็นคนแบบนั้นคิดลบตลอดเวลารู้สึกไม่มีคุณค่าไม่สามารถมีความสุขได้ที่ว่านอนดูทีวีวันหนึ่งแต่ทั้งวันนอนอยู่ในอ่างน้ําเปิดน้ําจนน้าท่วมบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือแบบมันไม่มีภาวะในแบบที่เหลือแทบจะไม่หลงเหลือความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันเป็นมานานนานมากอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะเขาก็จะไม่เหลือความเป็นตัวเองอยู่ อาจจะเหลือแต่ก็ไม่มากนะครับเขาจะมีความเป็น Depress สูงมากเออถ้าเกิดใครได้เจอเคสเยอะๆก็จะเห็นว่าพอมาดูรวมๆเนี่ยผู้ป่วยซึมเศร้าเรือรังมักจะมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกันมากๆเพราะโดนอาการของโรคก,กัดกินไปเยอะและ้วครับกับคนที่อาจจะเป็นมานานระยะหนึ่งเช่นมากกว่า2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะค่อนข้างกำลังกึ่งเขาอาจจะมีความเป็นตัวเองลงเหลืออยู่หรือความเป็นตัวเองอาจจะเปลี่ยนไปจากอาการซึมเศร้าที่เขาเป็นอยู่ ราะมันทาให้เขารับมือกับชีวิตได้ยากมากขึ้นลําบากมากขึ้นเนี่ยฮะส่วนคนที่เป็นซึมเศร้าอาจจะเป็นได้ไม่นานตั้งแต่2อาทิตย์ขึ้นไปจนถึงช่วง2ปีอย่างเงี้ยครับอา่าอาจจะมีความเป็นตัวเองอยู่แต่พอเวลาช่วงเวลาที่เขาดิ่งช่วงเวลาที่เขาซึมเศร้าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อืมครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ผมพูดร้อยเปแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับอ่าผมเกริ่นตรงนี้ให้ฟังคร่าวๆเพื่อที่เราจะได้ไปประเมินคร่าวๆว,ว่าถ้าคู่รักของเราเป็นซึมเศร้าเนี่ยครับ อ่าเขาอยู่ในระดับไหนเวไหน,นะฮะขอให้คำแนะนำอย่างอย่างง่ายๆก่อนพาแฟนตัวเองไปหาหมอ mm hmm. อ่าครับเพราะการหาหมอเป็นความรับผิดช,ชอบ <c oughs> อ่าเวลาเรารเจอโค้ดคําถามของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผมเจอเยอะมากมีแฟนเป็นซึมเศร้าทํายังไงเราเป็นซึมเศร้ามีความรักได้ไหมเราเป็นซึมเศร้าเราเรียนหนังสือรเราทําแบบนั้นแบบนู้นแบบน,น,แบบน,แบบนี้ได้ไหม <c oughs> ได้ผมตอบแบบเร็วๆเลยนะทําได้ครับแต่คุณต้องหาหมออืมครับเพราะ เมื่อคุณป่วยคุณต้องรักษาตัวเองแล้วคุณต้องรับผิดชอบตัวเองอ่าฮะถ้าคุณรู้สึกว่าการเป็นซึมเศร้ามันคุกคามแล้วมันทําให้คุณสูญเสียหลายอย่างในชีวิตนะครับคุณก็ต้องรับผิดชอบมันโดยการรักษามันให้หายแต่ถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยทิ้งไว้แล้วให้มันทําลายต่อไปอันนี้นคุณต้องถามตัวเองแล้วว่าทําไมต้องยอมต้องยอมไว้ขนาดนั้นด้วยในเมื่อมันรักษาได้แล้วมันก็มีหนทางที่จะดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับอันนี้เพราะาสเต็ปแรกง่ายสุดพาแฟนไปหาหมอ แต่ถ้าเกิดแฟนไม่ยอมไปหาหมอทํำยังไงคุณไปหาคุณหมอก่อนเลยรับปรึกษาคุณหมอ,อมเพราะเมื่อใดก็ตามที่แฟนคุณไม่ไปหาหมอคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมเพราะการจะรู้ได้ว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงหรือไม่เนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ถ้าเกิดพูดโดยที่ไม่มีคําวินิจฉัยนะครับให้มองเป็นแค่เขารับรู้ตัวเองว่าแบบนั้นแต่จริงไม่จริงมไม่ต้องไปค,คิดฮนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาพูดโดยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย แล้วคุณไปเอาวิธีดูแลผู้ป่วยโรคสมเศร้ามาใช้กับเขาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นกันจริงๆก็จะสร้างปัญหาเพิ่มไปอีก oh, เพราะว่าการ <okay. S 1> วินิจฉัยโรคทางจิตเวชอะครับจะมีความซับซ้อนค่อนข้างมากอ่าบางครั้งคุณอาจจะเห็นว่าเขาเป็นโรคสมเศร้าจริงๆก็ได้แต่พอไปตรวจจิตแพทย์อาจจะมองว่าเป็นโรคอื่นหรืออาจจะมีโรคอื่นประกอบด้วยเช่นเขาอาจจะเป็นไบโพล่าหรือชื่อภาษาไทยที่แปลกันว่าเป็นอารมณ์สองขั้ว <Okay. S 1> คุณอาจจะเจอเขาในเอพิโซดที่เป็นดีเพรสที่อยู่กันมาประมาณ สองอาทิตย์1เดือน3เดือนอะไรก็ว่าไปแต่คุณไม่เคยเจอเขาในอพิโซดที่เป็นแมนอ่คหรือการแบบตื่นตัวเกินวัยเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็อาจจะรับรู้ว่าตัวเองเป็นแบบว่าเป็นดีเพสเท่านั้นเพราะเขารู้สึกว่าช่วงที่เป็นแมนิกเป็นเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเขาไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนเขาก็คิดว่านั่นมันปกปติหรือเขาอาจจะมีโรคอื่นประกอบเช่นยกตัวอย่าง adjustment disorder เงี้ยเป็นโรคที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ อ่าแต่ว่ามีอาการออกมาเป็นซึมเศร้ารเวลาวินิจฉัยเขาก็จะวินิจฉัยเป็นเอ่ออาการมึนดิสออเดอร์โดยที่มีอาการซึมเศร้าเป็น depressed episode อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเพราะนั้นเพอร์เซการรับรู้ของคนโดยทั่วไปหรือตัวเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยฉันเศร้าฉันซึมเศร้าแต่ลึกๆแล้วมันมีนกลไกอื่นทำงานที่บกพร่องไปอีกเพราะนั้นเวลาทรีตหรือวิธีปฏิบัติตัวก็จะต้องใช้อีกแบบหนึง่งเพราะนั้นสเต็ปแรกเลยครับยังไงก็ต้องไปพบคุณหมอถ้าไม่พบคุณหมอยากับแล้ว เวลาเขาดิ่งเวลามีอารมณ์ที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ด้วยคลองนิชันหรือฟังก์ชันทางความคิดหรือไม่มีฟังก์ชันทางจิตใจที่แข็งแรงพอที่จะไปดิวกับอารมณ์ตรงนั้นจัดการไม่ได้การใช้ยาเป็นตัวเลือกที่ง่ายและก็เร็วที่สุดครับเพราะว่าปัญหาที่ผู้ป่วยโรคซึมงเศร้าจะอารมณ์ดิ่งเศร้าแบบไม่มีสาเหตุร้องไห้แบบควบคุมตัวเองไม่ได้วิตกกังวลบ้างในบางคนแล้วหลักๆก็คือนอนไม่หลับถ้าชีวิตคนเราเจออะไรแบบนี้มันก็จะสร้างปัญหาเรื่องอื่นนอนไม่หลับทำไร สร้างการพักผ่อนไม่เพียงพอให้คุณพอคุณนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอคุณก็ล้าอ่อนเพลียล้าอ่อนเพลียแล้วก็ต้องไปทํางานทํางานแล้วก็ทางานได้ไม่เต็มที่ทํางานไม่เต็มที่เกิดปัญหาเกิดปัญหารวนต่อว่าเกิดอารมณ์แล้วสุดท้ายก็กลับมาเศร้าดิง่งแล้วพอเศร้าดิง่งเกิดอะไรขึ้นนอนไม่หลับแล้วก็วนลูปเห็นไหม, <He an S 2> มครับเพราะนั้นยาเหมือนเป็นตัวที่จะช่วยให้คุณจัดการปัญหาที่ปลายเหตุหรือตัดรอบวงจรนี้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าแฟนคุณเทคยาเนี่ยครับจะเป็นอะไรที่ง่ายอืม เราะนั่นจะสเต็ปแรกต้องหาหมอก่อนนะครับถ้าเขาไม่ยอมไปคุณไปคุณไปเอง <laughs> ไปคุยว่าจะทํำยังไงดีนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยอมไปอีกคุณอาจจะต้องไปพบนักจิตวิทยาแยกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้คุณจะจัดการยัง<อ>ไงดีจะสเต็ปแรกถ้าเขาเับรู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้ไปหาหมอรหรือเคยไปเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่ได้หาต่อเน,นื่องก็ยังต้องไปหาหมออยู่เพราะการดําเนินโรคหรือโรคพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเสมอวันนี้อาจจะเป็นดีเพส อีกวันนึงอาจจะเป็นไบโพล่าก็ได้ซึ่งนี้เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยครับหรือเขาอาจจะป่วยเป็นโรครอื่นพวกบุคลิกภาพแปรปวนบุคลิกภาพผิดป,ปกติแต่เกิดการใช้ชีวิตที่แบบไม่เหมาะสมกับสังคมหรือว่าไม่สามารถเจราจากับความสัมพันธ์ได้ไม่สามารถจัดการหรือว่าปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็เลยเกิดเป็นอองอารมณ์ซึมเศร้าหรือถ้าเทียบกับคุณผู้หญิงเนี่ยครับก็จะเป็นซึมเศร้าหลังคลอดหรือซึมเศร้าก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนหรือว่ามีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งถ้าเป็น เป็นคุณผู้หญิงที่มีเอฟเฟกทางด้านประจำเดือนต้องต้องพบคุณหมอแก้ในเรื่องของฮอร์โมนหรือลักของไบโอโลจิคอลนีไม่ต้องทําอะไรครับพรคุณหมอแล้วก็ไปฟังคุณหมอให้คุณหมอแนะนําว่าต้องดูแลเขายังไงจริงๆถ้าคนรักไปหาหมอได้แล้วคุณเจอคุณหมอที่แบบพอมีเวลาพูดคุยกับคุณแล้วก็แนะนําคุณได้นะแล้วดูแลแฟนคุณดีๆคุณแทบจะตอบโจทย์ทุกอย่างในเรื่องนี้แล้วนะอ๋อครับอ่าใช่ครับ แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในในความเป็นจริงว่าก็จะมีคนบางคนที่ไม่พร้อมไปโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าไม่ได้ไปมีโอกาสเจอกับคุณหมอที่แบบสเปเชียลิสต์ขนาดที่ว่าจะแนะนําคู่รักที่ดูแลโรคซึมเศร้าได้อยา่างบางคนได้แค่ให้การรักษาแต่เวลาเจอญาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถนัดในการแนะนำว่<อ><ม>ารเรื่องนี้ก็ต้องฝึกฝนของนักวิชาชีพะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะไปเจอโรงพยาบาลรัฐที่คุณหมอมีคนไข้ามากๆไม่ได้มีเวลาคุยเยอะก็ไปถึงคุยการแป๊บเดียวห้าทีได้รับยา อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักหรือขอคําแนะนําจากเขาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอก็จะแทบจะจบในตัวเองแล้วก็จะมีคุณหมอคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลามีปัญหาอะไรก็เล่าให้คุณหมอฟังได้อยู่ในฐานะญาติคอยฟอลโล่กันไปคุณหมอก็จะเก็บความลับของคนไข้าตามจรรยาบรรรเขาก็จะแจ้งเราในลักษณะที่ว่ามันมีความจำเป็นกับเราเท่านั้นไม่มีความจำเป็นเขาก็เก็บเป็นความลับเอาไว้อ่าแล้วเวลาเราเจอปัญหานักอกหนักใจดูแลอะไรคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าต้องทํายังไง หรือบางทีอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาการซึมเศร้าหรอกครับมันยังมีลักษณะนิสัยบุคลิกภาพของเขาที่คุณยังไม่เข้าใจคุณหมอ,อ,ขอเขาจะช่วยซาพ,พอตตรงนี้ผมถึงได้เกลิน่นแต่แรกไงครับว่ามันมีทั้ง3 3ระดับก่อนแล้วความซึมเศร้านี้อาการซึมเศร้ามันจะกัดกินตัวตนหนูคุณไปด้วยถ้าอยู่ในอาการหนักๆเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนที่เป็นตัวตนหนูคุณจริงๆแล้วก็ส่วนที่มาจากอาการซึมเศรา้ามันจะมันจะอยู่ในตัวของเขาอ่าอย่างงี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องจัดการร่วมกันทีนี้ถ้าเกิดสมมติ ต้อง,ต,องต้องผ่านเงื่อนไขแรกนะฮะไม่ผ่านเงื่อนไขแรกยากนะครับไปต่อไม่ได้ไปต่อได้แต่ยากมากแล้วซัฟเฟอร์ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้อธิบายว่ามันจะเกิดอะไรแต่เรากำลังพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการหาโซลูชันที่จะแก้มันเพราะฉะนั้นอันดับแรกไปหาคุณหมอนะครับทีนี้ถนะ้าเกิดไปหาคุณหมอแล้วเขาอาจจะไปหาอยู่แล้วและเขาเกิดการรักษาที่ยังไม่ได้ราบรื่นหรือยอยู่ในช่วงเวลานั้น,น,นโดยที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมแต่แรก ที่ต่างมาเจอกันใหม่ก็ไปเที่ยวอ,อังกฤษเจอเขาพอดีเงี้ยคนไทยเหมือนกันคุยกันอ้าวรักกันเลิฟกันแล้วเขาก็ <c oughs> พบเทเลปิสอยู่เจอจิตแพทย์เงี้ยครับแล้วคุณมาค้นพบว่าเขาอยู่ในกระบวนการรักษาแต่การที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็ส่งผลกระทบกับคุณคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาในแบบที่เขาเป็น <c oughs> ในวงเล็บสําคัญว่าถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไม่ได้ทอดทิ้งเขาไปไหนคุณต้องรู้จักเขาในแบบที่เขาเป็นคุณจะต้องทํางานหนักสังสามเท่าคุณต้องรู้จัก ธรรมชาติของโรคซึมเศร้าอ๋อ oh, ครับแล้วต้องรู้ว่าเขาป่วยเป็นแบบไหนอันเนี้ยคุณจะไปอ่านจากอินเทอร์เน็ตหรือไปพบคุณหมอแยกของคุณเองก็ได้หรือไปพบคุณหมอของเขาก็ได้แต่ฟังจากเขาได้ไหมได้แต่อย่าเอาจากเขาทั้งหมดเพราะบ,บางทีคุณหมอเขาก็ไม่ได้อธิบายทุกอย่างให้คนไข้รับรู้ทั้งหมดบางทีเขาอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคทางการรักษาครับเขาก็อาจจะแบบไม่ได้รับรู้ทุกอย่างพร้อมในตอนนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนเนี้ยคุณต้องไปศึกษาก่อน แต่ไม่ได้ศึกษามาเพื่อบอกว่าเขาเป็นแบบที่ที่คุณไปอ่านมาแต่เพื่อศึกษาเพื่อทําความเข้าใจคร่าวๆว่าอ๋อโรคซึมเศร้ามันประมาณนี้แหละเพื่อให้ได้รู้จักธรรมชาติของเขาเท่าที่เราทําได้ครับอ่าทีนี้อันที่สองไปศึกษาอันเท่าแรกคือคุณต้องไปศึกษาก่อาเท่าที่สองที่หนักขึ้นมาก็คือคุณต้องรู้จักเขาจริงๆอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่เจอเหตุการณ์หนัก,นกๆไอการควบคุมอารมณ์ไม่ดีแหละเลยทําให้เขาป่วยเป็นซึมเศร้าครับนั่นคือคุณต้องรู้จักตัวตนของเขา เพราะนั้นรู้จักอาการซึมเศร้าพื้นฐานรู้จักตัวตนของเขาและอันที่สรู้จักถึงความเป็นญาติหรือเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพราะการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างหนึ่งครับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นงานหนักและก็งานลำบากมากเพราะนั้นคุณต้องรู้จักสิ่งนี้เพราะาเพราะนั่นหมายถึงสิ่งที่คุณกําลังจะประชิญหน้าในความสัมพันธ์เรื่องดีๆมีไหมมีแต่มันจะต้องแลกมาด้วยเงื่อนไขที่เหนื่อยแล้วก็ลําบาก มันอาจจะไม่ได้เหนื่อยก็ลำบากตลอดนะครับแต่เวลาที่เขามีอาการเนี่ยครับคุณจะเจอความเหนือน่อยความลำบากตรงนี้ uh huh. ไม่ได้ไปบอกว่าคุณจะต้องไปเรียนรู้เพื่อที่จะดูแลเขาอันนั้นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่สเต็ปแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคนที่ดูแลผู้ป,ป่วยจิตเวชต้องเจออะไร uh huh. เจอความเหนือน่อยเจอความลำบากแบบไหนนั่นจะทําให้คุณได้เตรียมใจตัวเองและให้คุณเลือกว่าคุณจะดูแลเขาต่อไปไหม uh huh. พอจบอันนี้เสร็จปุ๊บ จร,จริงๆ <c oughs> มันก็แทบจะเคยตัวเองนะ <c oughs> ผมมีแถมให้อีกอันหนึ่งเวลาเขาเปิดคอร์สอะไรในการดูแลในฐนานะญาติคุณไปเข้าแล้วคุณพร้อมคุณไปเข้าไปเรียนรู้เพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมแนะนําได้ทั้งหมดก็ไม่ได้ผมไม่ถนัด <c oughs> ผมถนัดเป็นผู้พูดคุยพื่ให้ความช่วยเหลือ <c oughs> เยียวยาร <c oughs> ักษาอะไรประมาณนี้ครับงานของผมจะค่อนไปทางนั้นนักจิตหลายคนก็หนักไปทางนั้นผมถึงได้พูดในตอนนั้นว่าการจะแนะนําญาติมันเป็นเรื่องที่แบบลึกลงไปอีกทีหนึ่งนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดได้มันไม่ใช่แค่แบบมานั่งอธิบายว่าเขาเป็นอย่างนี้ คุณเข้าใจเขาจบไม่ใช่ครับมันมีเทคนิคมันมีวิธีในการดูแลอีกเยอะซึ่งพวกนี้ครับจะต้องอาศัยคนที่แบบมีความชำนาญการในประสบการณ์นี้คคุณก็ไปเทคอร์สตรงนั้นได้และสุดท้ายท้ายสุดอยากคิดว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สําเร็จแล้วเมื่อคุณพยายามครับเพราะมันล้มเหลวได้เสมออ๋อครับเพราะว่าผมพูดด้วยความเป็นธรรมนะครับไม่ได้แปลว่าพอเราพยายามเพื่อเขาแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเงี้ยครับ ถ้าเขาป่วยแล้วเขายังรักษาตัวเองไม่หายสิ่งที่เขาป่วยก็มีผลกับความสัมพันธ์อยู่แล้วเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วการป่วยเป็นโรคจิตเวชจะมีผลกระทบต่อการงานและความสัมพันธ์ซึ่งสิ่งที่คุณอยู่กับเขาคือเรื่องของความสัมพันธ์คุณได้รับผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉนั้นถ้าเกิดอยากไปกันรอดหรือไปกันดีเบสิก <Basic S 1> ก็ต้องรักษาเพราะถ้ามันรักษาหายมันก็จะเคลียร์เรื่องนี้แต่ถ้ามันรักษาแล้วไม่หายยังไม่ได้เจอคุณหมอที่ใช่นักบําบัดที่ ที่ตรงกับตัวเองหรือว่าการรักษามันอยู่แบบในระหว่างทางยังไม่ใช่จุดที่เขาพร้อมแต่ว่าเขาก็เลือกรับคุณเข้ามาเงี้ยมันมันไม่แปลกเลยที่มันจะเป็นเรือล่มกลางกลางมหาสมุรทรคิดง่ายๆก็เป็นคนปกติที่ไม่ได้ป่วยอย่างล่มกันไม่รู้วันละกี่ล้านคู่เลยครับ,รบเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเงื่อนไขพิเศษเ<อ>ผมใช้คานี้มันก็จะมีโอกาสล่มได้เพราะฉะนั้นก็พาเขาไปพบจิตแพทย์นะครับไปพบแพทย์กับเขาเนาะแล้วก็เรียนรู้ขั้นพื้นฐานว่าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงนิสัยของคู่รักตัวเองเป็นยังไง แล้วดูว่าคนที่ต้องดูแลเรื่องผู้ป่วยจิตเวชมันต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างและสุดท้ายก็ถ้ามีคอร์สที่คุณไปเทคได้คุณก็ไปเทคคอร์สไปเข้าคอร์สนั้นไปเรียนรู้จะได้มีเทคนิคมีวิธีการที่จะสื่อสารมีวิธีที่จะปลอบโยนเขาหรืออาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าได้มาแล้วจะซัพพอร์ตคู่รักของคุณและเติมเต็มหน้น,นี้แล้วแต่คุณเลยจะไปเข้าคอร์สการสร้างเอมพาร์ตี้แพสซีฟแอคทีฟดิสเซนนิ่ง empathy, passive, active, อะไรของคุณก็แล้วแต่ครับที่คุณคิดว่ามันเหมาะและช่วยคุณได้อััันนนนนี้้้รสไไไตเเเ่่่พาาาาะะะผมมมมมดดิดวคหห เหมาะไม่เหมาะเดี๋ยวคุณไปเรียนคุณรู้เองใช่ว่ามันจะใช้ได้กับคุณไหมหรือจริงๆคุณอยู่กับเขามาคุณรู้แล้วแหละว่าคุณขาดอะไรแล้วคุณต้องเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายท้ายสุดนะฮะอย่าคิดว่าคุณพยายามขนาดนี้แล้วมันจะต้องประสบความสําเร็จเพราะว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวอย่างเงี้ยครับคุณรักเขาคุณพยายามทําเพื่อเขาได้ครับเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่คุณพยายามอย่างดีที่สุดแล้วไม่ได้แปลว่าจะต้องได้รับความสําเร็จทางความสัมพันธ์เป็นผลตอบแทนนะครับเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับใจเขาด้วยแล้วเราอยู่ในเงื่อนไขพิเศษเราใช้คำนี้นะครับถ้าตั้งทงไว้อย่างนั้นคุณจะทุกขหนักมากแล้วก็คุณจะเผลอไปกดดันเขาโดยไม่รู้ตัวครับมผมอยากจะสรุปนะครับคือส่วนตัวผมเองเป็นทั้งแอดมินในกลุ่มไลน์แล้วก็ในกลุ่ม Facebook นะครับ ได้หลายคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าไปทำแบบสำรวจในอินเทอร์เน็ตมาอย่างเงี้ยคือแบบสำรวจที่เราไปสำรวจนะครับ p h q 9เนี่ยครับจริงๆแล้วเราเรียกว่าแบบประเมินภาวะซึมเศร้าขั้นพื้นฐานครับมันไม่ใช่แบบทดสอบมันไม่ใช่เครื่องมือในการตรวจว่าคุณป่วยไม่ป่วยมันแค่ประเมินคร่าวๆว่าคุณน่าจะกะเกณฑ์แล้วว่ามีอาการซึมเศร้าเท่าไหร่ ซึ่งมันไม่ได้มีความแ <c oughs> ม่นยาจนถนึงขั้นบอกว่าคุณป่วยได้ขนาดนั้นเพียงแต่มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคครับที่เขามาใช้คําว่าแบบทดสอบหรืออะไรแต่โดยแง่การปฏิบัติเครื่องมือครับมันเป็นแค่แบบประเมินเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอคุณทําปุ๊บคุณต้องทําตามคําแนะนําที่เขาใส่เข้ามาในนั้นอีกทีหนึง่งแต่เอาให้ง่ายครับเมคชัวร์ครับไปพบจิตแพทย์เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วจิตแพทย์จะบอกได้ว่าคุณเป็นอะไรไม่เป็นต่อให้คุณไปแล้วแล้วคุณไม่ได้เป็นผู้ป่วย คุณก็จะได้คอนเฟิร์มว่าอ๋อฉันไม่ได้ป่วยแต่ไม่ได้แค่คอนเฟิร์มว่าไม่ได้ป่วยแพทย์ก็จะบอกด้วยว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันจะต้องแก้ไขอะไรยังไงหรือมาพบนักจิตอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้วินิจฉัยให้ว่าคุณป่วยไม่ป่วยแต่อธิบายได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่คุณเผเชิญอยู่ตอนนี้ที่มันรบกวนชีวิตคุณอยู่มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคุณได้ทําความรู้จักมันเป็นอย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไรอ่าเพราะฉะนั้นข้อควรระวัง PHQ9 ไม่ใช่แบบทดสอบ ที่จะบอกว่าคุณป่วยหรือไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับ,รบมันแค่ประเมินภาวะซึมเศร้าทางอารมณ์ของคุณคร่าวๆเฉยๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความแม่นยําแล้วก็ตรงพอที่จะอ้างอิงได้เนี่ยครับดังนั้นการไปหาจิตแพทย์เป็นวิธทีที่ดีที่สุดในขั้นตอนแรกเพราะว่าผู้ป่วยซึมเศร้าก็คือผู้ป่วยครับต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอแล้วถ้าเราเป็นแฟนนะครับทางที่ดีเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์ด้วยเพื่อที่จะได้รับคําแนะนําจากแพทย์เพื่อที่จะได้ มาปรับปรุงนะครับในการดูแลส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะครับเวลาหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าเราจะอยู่กับคนนี้หรือว่าบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้อยู่หรือไม่จริงๆแล้วความรักคงไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ,รบเราเลือกที่จะอ,อยู่หรือจะไปก็ได้อันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับ,รบมผมทิ้งท้ายให้อีกนิดนึงมี มีคนหลายคนที่มีแฟนเป็นผู้ป่วยแล้วก็มาปรึกษาผมทุกคนชอบพูดว่าถ้าเขาไม่ได้ป่วยความรักคงดีกว่านี้ถ้าเขาหายป่วยค,ความรักคงไปได้ดีกว่านี้อ่าถูกต้องครับถ้าไม่ป่วยมันอาจจะนะครับผมไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นหรอกมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่คนเราใช้ชีวิตอยู่ในภาวะปัจจุบันขณะครับอืม ผมไม่รู้ว่าวันหน้าคนรักของคุณจะหายป่วยไหมแต่เมื่อวันนี้เขาป่วยอยู่สุดท้ายแล้วอย่าไปมองว่าเขาเป็นผู้ป่วยคนระับก็มองว่าเขาคือคน <c oughs> คนหนึ่งที่มีปัญหาหนึ่งในชีวิตแล้วเขาเผชิญหน้ากับสิ่งสิ่งนี้อยู่และสิ่งสิ่งนี้คือส่วนหนึ่งในตัวตนส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานั่นเลยครับสุดท้ายท้สุดแล้วให้คุณอยู่ออกับเขาในแบบที่เขาเป็นนะครับเขาจะดิ่งเขาจะดาวอะไรอย่าไปโทษว่าเป็นเหมะอาการป่วยหรืออะไรนะฮะสุดท้ายแล้วนะวันนี้นั่นคือสิ่งที่เขาเป็น คุณถามหัวใจตัวเองว่าคุณรักและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ไหมเพราะถ้านนั้นได้นั่นคือความรักที่จริงแท้ที่จะทําให้คุณอยู่และดูแลเขาไปต่อได้ครับขอบคุณมากเลยครับถือว่าได้แง่คิดแล้วก็วิธีการดีๆนะครับและความรักไม่มีผิดไม่มีถูกครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและเราจะต้องยอมรับผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผมอยากจะอธิบายก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราพูดมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวอาจจะไม่ได้จอดลึกมากนะครับเป็นแบบเบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเราต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าปัญหาที่อยู่ในใจฉันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ เราก็อยากแนะนําว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดมาเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นนะครับการพบผู้เจ้าชาญอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับออจิตพอดแคส เราก็กังวลว่าเราจะไปพาคนคนึงเขามาอยู่ในปัญหาเดียวกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ว่าใครก็สามารถมีความรักได้ครับไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นอะไรหรือเป็นคนแบบไหนทุกคนล้วนแต่คนค่าแก่การมีความรักในแบบของตัวเองด้วยกันทั้งสิน้นนะครับคุณกําลังฟังออจิตพอดแคสต์และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอสวัสดีค่ะคุณแม็กต้องขอเกิ่นกับคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าตัวเจนเองเนี่ยก็มีภาวะซึมเศร้าแล้วก็เคยเข้าไปพบนักจิตวิทยาแล้วก็พบแพทย์เลยแล้วก็มีการทานยาซึ่งเจนรู้สึกว่าอีภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันก็มีปัญหากับการใช้ชีวิตอย่างมากเลยนะคะอาจจะมี บางครั้งเราดิ่งบางครั้งเราดาหรือว่าเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องใช้วความพยายามหนักมากกว่าคนปกติออค่ะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมครับ <c oughs> แล้วมาถึงจุดหนึ่งค่ะเ <c oughs> จนเนี่ยอยากจะมีความรักอ่าอ <c oughs> uh ่าอืมแล้วเจนก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่เนี่ยที่บางครั้งรู้สึกว่าโอ้ตัวเองไม่ไหวเลยเนี่ยมันจะสามารถมีความรักได้ไหมเพราะว่า เราก็กังวลว่าเราจะไปพาคนคนนึงเขามาอยู่ในปัญหาเดียวกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยจึงก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยมันได้ไหมคะถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราควรจะมีแฟนไหมอืมอฮึครับจริงๆถ้าตอบแบบง่ายที่สุดเลยก็คือว่าไม่ว่าใครก็สามารถมีความรักได้ครับไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นอะไรหรือเป็นคนแบบไหนทุกคนล้วนแต่ควรค่าแก่การมีความรักในแบบของตัวเองด้วยกันทั้งสิน้นนะครับแต่ทีนี้พอเป็นคําถามว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีแฟนได้ไหมอาจจะต้องตอบให้แบบาลึกขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากจะยืนพื้นว่าจริงๆก็มีได้นั่นแหละครับเพียงแต่แลหลายๆครั้งคนที่มาหลงรักคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็จะไปอยู่ในจุดที่ว่าถ้าเขาไม่ป่วยวความรักคงดีมากกว่านี้เช่นเดียวกันตัวคนที่ป่วยก็จะอยู่ในจุดที่ต้องคิดว่าถ้าฉันไม่ป่วยความรักก็น่าจะดีกว่านี้อย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงในมุมหนึ่งแต่ว่า สิ่งที่เป็นจริงยิ่งกว่าก็คือโรคนี้มันอยู่กับเราเนี่ยครับสิ่งที่เราเป็นมันมีความเป็นโรคเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยเพราะฉะนั้นโรคนี้ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา,าการหลงรักใครมมสักคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคุณอาจจะต้องยอมรับการที่เขาป่วยได้และเช่นเดียวกันเมื่อเราป่วยเนี่ยครับเราเองก็ต้องยอมรับตัวเองที่ได้รับผลข้างเคียงจากการป่วยและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราอ่าสตาร์ทกันด้วยจุดจุดนี้เงี้ยครับทีนี้เมื่อเราบอกแล้วว่าเออมันมีได้เนาะ แต,แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอเราป่วยปุ๊บเราอยากมีความรักแล้วเราจะปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ต่อไปอย่างเงี้ยครับ <ical. S 2> มันก็ต้องมีการดูแลตัวเองมีการรักษาเง,างี้ยครับเหมือนกับคนเราไม่สบายเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองตลอดอ,อาจจะไม่ต้องเปรียบเทียบถึงขั้นโรคซึมเศร้าเอาอย่างง่ายที่สุดเลยสมมุติว่าคุณเจนเป็นโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยครับอื แล้วก็ไม่ได้ทําการรักษาเวลาแฟนจะชวนไป,วไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้เพราะว่าเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดสามารถรักษาหายก็สามารถไปเที่ยวได้ความรักก็จะดีขึ้นดูกลมกล่อมมีโมเมนต์ได้ไปเที่ยวอะไรดีๆด,ด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโรคซึมเศร้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งะที่ต้องเกิดขึ้นหรือต่อให้คนเราไม่มีความรักก็ต้องรักษาแหละครับเป็นการรับผิดชอบของตัวเองทีนี้ครับผมอาจจะขยายความเจาะลึกให้ไปนิดนึงว่าพอเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยครับไม่ได้หมายความว่า ตัวโรคจะกัดกินคุณตั้งแต่ทีแรกเลยมันยังมีความเป็นตัวของตัวคุณเองอยู่ในนั้นเพียงแต่มันได้รับผลกระทบจากอาการป่วยหรือสิ่งที่มากระตุน้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในภาวะที่เป็นเงื่อนไขพิเศษเพราะว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็จะควบคุมความคิดตัวเองที่เป็นความคิดด้านลบได้ค่อนข้างยากหรือบางคนก็ควบคุมคไม่ได้บางทีก็ดิ่งลงไปเลยอย่างนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลจัดการยังไงเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็จะต้องมี ภาวะที่ต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ในแบบที่เขาเป็นแบบนี้น่นแหละอื mm hmm. อย่าไปโทษว่าเขาป่วยเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แม้ว่าเขาจะป่วยก็ตามไม่เกี่ยวว่าป่วยไม่ป่วยแต่เขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องทําความรู้จักเข้าใจแล้วก็ยอมรับในแบบที่เขาเป็นแบบนี้อย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้ามาแล้วพูดว่าเนี่ยมันเป็นอาการป่วยแล้วไม่อยากดูแลที่ป่วยอยากดูแลที่เขาไม่ป่วยผมคิดว่านาจุดจุดนี้ก็ไม่ใช่ คนที่ป่วยแล้วเจอคนรักแบบนี้ก็อาจจะอยู่ในจุดที่ยังเจอคนที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับเพราะคนคนนั้นก็น่าจะต้องแบบเข้าใจแล้วก็ดูแลเราได้อย่างเงี้ยฮะเช่นเดียวกันครับตัวตัวคนที่ป่วยเองก็ต้องมีความพยายามที่จะรักษาก็ดูแลตัวเองดีขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบที่แบบจะหายป่วยเพื่อเป็นคนรักที่ดีให้ใครบางคนอย่างเงี้ยครับทีี้ก็อาจจะมีจุดหนึ่งที่แบบมันลึกลงมาก็คือว่าได้รับผลกระทบจากอาการป่วยค่อนข้างมากเพราะว่าในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชหลักสําคัญก็คือพิจารณาว่า อาการทางจิตเวทที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการงานและความสัมพันธ์ไหม uh huh. ถ้ามีผลกระทบชัดเจนเนี่ยครับโอกาสที่จะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคจิตเวทก็จะมีสูงซึ่งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายๆคนพอป่วยไปนานๆอย่างเงี้ยครับภาวะซึมเศร้าอาการซึมเศร้าที่อยู่กับตัวเขาก็จะมีผลต่อการงานและความสัมพันธ์ซึ่งแน่นอนว่าใครที่มาเป็นแฟนหรือว่าคนที่มีความรัก,ก็จะมีผลหรือแม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอ uh huh. แตหรัาคนที่ป่วยมากๆป่วยมานานๆจนถึงขั้นเรื้อรังอย่างเงี้ยครับ ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าปกติใช้คําว่าอาการโรคเนี่ยกัดกินตัวตนของเขาไปคือเขาสูญเสียตัวตนของตัวเองอาการของโรคเข้ามาแทนที่กลายเป็นว่าอาการของโรคก,ก็เป็นตัวตนของเขาไปเลยเ,เพราะฉะนั้นตรงน,นี้ที่ผมพูดมาไม่ได้บอกว่าพอเป็นแบบนี้แล้วมันจะดีหรือไม่ดีแต่อยากจะสื่อสารว่าคุณก็ต้องรักษาตัวเองด้วยเป็นความรับผิดชอบในฐานะคนรักคนหนึ่งหรือคนที่อยากมีความรักแต่นั่นแหละครับสุดท้ายท้ายสุดก็ตอบได้ว่าก็มีได้แหละครับอย่างมี นักจิตบําบัดท่านหนึ่งเป็นนักจิตบําบัดสายอาร์ตเทเรปีใช้การบําบัดผ่านผลงานทางศิลปะอ,อย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาโดยท,ทั่วไปมาก่อนแล้วก็ท้องมีบุตรแล้วลูกเกิดแท้งแล้วเขาก็ป่วยเป็นซึมเศร้าอยู่4ปีรักษาไม่หายมาหายเพราะการทำอาร์ตเทเรปีแล้วพอเขาทำอาร์ตเท a รปีสาเร็จเขาก็ผันตัวเองมาเป็นเซโคเทเรปิสแทนอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเขาก็เป็นซึมเศร้าอย่างนี้นานมากสามีก็อยู่กับเขามาตลอดสี่ปีจนทุกวันนี้เขาหายจนเป็นเทเลปส์ช่วยคนหลายร้อยหลายพันคนสามีก็ยังอยู่กับเขาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือมาเป็นระหว่างทางหรือเป็นจนเรื้อหลังอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่จะมาตอบได้ว่าคุณสมควรหรือไม่สมควรมีความรักสุดท้ายในที่สุดมันก็คือชีวิตของคุณและตัวตนของคุณและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ต้องดูว่าคนรักเขารักคุณได้มากน้อยแค่ไหน อ่าฮะแล้วอย่างในกรณีหนึ่งนะคะสมมติว่าเราเนี่ยดาวมากๆครับรู้สึกหดหูมากๆแล้วบางทีเราอาจจะไปแสดงหรือว่าไปทำกิริยาบางอย่างให้คนคร,รักเรารู้สึกแบบไม่โอเคเลยอะไรเงี้ย uh huh. เราควรจะจัดการที่ตัวเราเองยังไงแล้วคนรักของเราเนี่ยควรจะรับมือกับอารมณ์ดาวๆาวของเราเนี่ยอย่างไงอะคะถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าควรไปพบทางวิชาชีพร่วมกัน อย่างที่ผมเคยพูดไปในเอพิโซดก่อนหน้าครับว่าเราก็ต้องรักษาตัวเองเนาะเพราะนั้นการดูแลคนรักของเราครับเราก็ต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจชีวิตเขาในแบบที่เขาเป็นมากขึ้นลองจินตนาการนะสมมติว่าวันหนึ่งเรามีแฟนและแฟนเราก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้ามาก,ก่อนอแต่วันหนึ่งคุณพ่อเขาเสียคุณพ่อเสียปุ๊บแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผ่านอีกสัปดาห์หนึ่งหมาที่รักตายแล้วเขาก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับ คุณไม่เคยเจอเขาในหมวดนี้มาก่อนอและเขาก็ไม่เคยเจอตัวเองในหมดนี้มาก่อนแล้วคุณก็อยู่ร่วมกันในพันธะสัญญาบางอย่างในชีวิตคู่ทั้งคุณและเขาก็เจอโจทย์ใหม่ก็เป็นการศึกษาร่วมกันเนี่ยทำความเข้าใจซึ่งไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าอยู่แล้วหรือต่อให้เป็นตัวนักจิตวิทยายอย่างผมหรือคนอื่นๆเนี่ยที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือรักษาแต่ถ้าคนรักของเราเป็นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนานาญแล้วก็เก่งไปกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยครับ มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เพราะมันเป็นทั้งเรื่องของความรักตัวตนของแฟนเราแล้วก็เรื่องของโรคซึมเศร้าทั้งสามอย่างมันเข้ามาปะปนรวมกันในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องเรียนรู้กันใหม่ไปเรื่อยๆเร่อยๆก็อาจจะไม่มีคําตอบให้ตายตัวแต่อย่าปิดกั้นโอกาสที่จะเรียนรู้เขาถ้าคุณยังรักเขาอยู่อย่างนี้ครับเพราะแต่ละคนจะมีวิธีรับมือไม่เหมือนกันด้วยเ,<อ>เพราะมันยังมีตัวตนของเขาสะสมอยู่อย่างนี้ครับอืมงั้นในตรงนี้เออที่เจนสรุปได้นี่นก็คือว่า ถ้าสมมติว่าเราต่างฝ่ายเนี่ยต่างคุยกันแล้วหรือว่าพยายามที่จะยอมรับกันแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลที่เข้าดีเท่าที่ควรเนี่ยเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ทางด้านที่มีความชํานาญเพื่อที่จะเขาเรียกว่ารักษาปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมคะอย่างที่คุณแม็กบอกค่ะว่าทุกคนสมควรที่จะมีความรักเออไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามทุกคนมีคุณค่าแล้วก็ สมควรที่จะได้รับความรักดีๆอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยเันก็เลยมองว่าการดูแลเอาใจใส่การการเข้าใจกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรยังไงก็ตามนะคะครับก็ว่าจะเสริมเพิ่มให้ตอนท้ายว่าแล้วถ้าเกิดเรื่องราวมันเกิดขึ้นระหว่างทางหรือว่าคุณผิดหวังเนี่ยก็ไม่เป็นก็ไม่ใช่ความผิดที่คุณป่วยครับก็แค่ว่าใครคนหนึ่งไม่ได้ใช่สําหรับคุณเท่านั้นเองอ่าฮะเขาก็แค่ อยู่ในจุดที่เขายอมรับคุณไม่ได้สถานการณ์มันเปลี่ยนจนเขาไม่สามารถรักคุณในแบบที่คุณเป็นไปในวันนี้ได้ไม่ต้องโทษซึมเศร้าครับสมมุติว่าเราเดินทางไปกับคนรักของเราเราคิดเรื่องแต่งงานแต่เขาไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานแค่นี้ก็ไปกันไม่ได้แล้วครับแล้วเราตั้ง<ด>ใจจะแต่งแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะแต่ง,งแม้ระหว่างทางมันจะรักกันมากแค่ไหนสุดท้ายถ้ามันเดินต่อไปไม่ได้ก็คือการเดินแยกจากกันถ้าเกิดวันหนึง่งครับคุณอาจจะ เป็นความโชคร้ายก็ได้งไงครับถ้าคุณจะรู้สึกแบบนั้นว่าคุณมาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าระหว่างทางแล้วแฟนคุณยอมรับไม่ได้แล้วเขาเดินจากคุณไปคุณก็ไม่ได้ผิดแล้วคนคนนั้นก็ไม่ได้ผิดด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับมือกับสถานการณ์อะไรแบบนี้ได้อม,มันไม่มีความจะเป็นที่ต้องรับได้หรือรับไม่ได้มันมีเพียงแค่ว่าใครคนนั้นยังรักเราอยู่แล้วเรายังรักเขาไหมแล้วคุณจะเปิดใจที่จะเรียนรู้และดูแลเขาต่อไปไหม ซึ่งต่อให้เปิดใจก็ไม่มีอะไรการันตีครับว่าปลายทางมันจะสวยงามแล้วออกมาแบบสําเร็จสุดท้ายแล้วทุกคนก็แค่มีความรักในแบบของตัวเองแล้วก็พยายามอย่างดีที่สุดในแบบที่เราเป็นเราเท่านั้นเองสําเร็จหรือล้มเหลวมันก็คงไม่มีอะไรตอบได้สําหรับบางคู่การเลิกกันด้วยดีด้วยความเข้าใจกับกลายเป็นความสําเร็จของความรักด้วยซ้ําอย่างเงี้ยครับอย่างผมรู้จัก คนคนหนึ่งอย่างเงี้ยครับเขาเลิกกับแฟนเขาเพราะแฟนเขาป่วยเป็นซึมเศร้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามเนี่ยเขาเขาเองก็มีเรื่องหนักใจมากเขาเองก็รับไม่ไหวเขาก็เลยลดความสัมพันธ์ลงแต่เขาไม่ได้ทอดทิ้งคนรักเขาไปไหนนะตัวนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนสนิทคอยคุยกันในช่วงเวลาที่คุยกันได้แค่ไปต่อในความสัมพันธ์แบบรักไม่ได้คือเขาคุยกันแล้วว่าแบบนี้มัน มันไม่ไหวเงี้ยครับเขาเองก็มีเรื่องหนักใจเขาเองก็ไม่อยากเอาเรื่องหนักใจเขามาลงที่แฟนที่เป็นโรคสมเร้าแฟนเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ต้องแบบมาลงที่เขาตลอดเพราะว่าเขาอยู่คอนโดด้วยกันอย่างเงี้ยครับคนนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วสุดท้ายก็จบกันได้ด้วยดีอย่างเงี้ยครับก็ก็ยังคุยกันอยู่เพื่อนเพื่อนแฟนที่ป่วยก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คนคนนี้ก็เหมือนแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่สนิทก็ขอให้คําแนะนําคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยครับ สำหรับเขาคนนี้เขาก็รู้สึกว่าการทำเนี้ยก็เป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จในใน,ในความรักแล้วอ,อย่างเงี้ยครับ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าควรไม่ควรนี่ทุกคนไม่มีคําหรือไม่มีแม้มันทัดมามาชี้วัดตั้งแต่แรกแล้วก็มีได้ครับเพียงอ,อย่างแค่ว่าคุณจะมีมันยังไงในภาวะที่คุณเป็นแบบนั้นก็เท่านั้นเองอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ว่าคุณจะป่วยไม่ป่วยสุดท้ายแล้วคนที่ใช่สําหรับคุณมันก็คงมีแค่คนคนเดียวบนโลกอะเนาะสุดท้าย<ช>ทุกคนคก็ยังอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันนะครับแม้ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตาม โอเคัอนเจนนะคะในฐานะที <poured worlds> okay. yeah, of of ่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็อยากฝากไว้นะคะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ว่าจะด้วยอะไรอะค่ะถ้าสมมติว่าเรารักกันจริงๆหรือเข้าใจกันแล้วจริงๆเนี่ยคือยอมรับกันได้จริงๆเนี่ยทุกอย่างมันก็น่าจะผ่านไปได้อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เชื่อว่ามันต้องผ่านไปได้แน่ๆค่ะ ผมอยากจะอธิบายก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราพูดมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับเป็นแบบเบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเราต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าปัญหาที่อยู่ในใจฉันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับเราก็อยากแนะนําว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดมาเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพ, Lyn เพื่อนๆ รู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นนะครับการพบผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางนะครับออจิตพอดแคส